ขยับมาต่ออีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆแล้วก็มีความเคลื่อนไหวทุกวันกรณีของนักพนัน5รายเซียนพนัน5รายที่เข้าไปแจ้งความแล้วอ้างว่าถูกบ่อนเนี่ยอุ้มไปรีดทรัพย์เป็นเงิน5ล้านบาทนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เซียนพนันเนี่ยเข้าพบกับบิ๊กโจ๊กรองผบตร.เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ่อนการพนันยืนยันว่ากลุ่มตนเองถูกอุ้มไปรีดทรัพย์จริงครับ5ล้านบาทรวมไปถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีบ่อนการพนันอยู่อีกกว่า100แห่งด้วยกันครับตัวเลขคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับเขาให้ข้อมูลอย่างนี้จริงๆว่าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลมีบ่อนการพนันอยู่กว่า100แห่งมีนายทุนจีนอยู่เบื้องหลังผู้เสียหายที่อ้างว่าถูกผู้คุมบ่อนการพนันอุ้มตัวไปทำร้ายร่างกายแล้วก็นำเงินไปกว่า5ล้านบาทเนี่ยนะครับได้เข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบ่อนการพนันที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลกว่า100แห่งหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกอุ้มเนี่ยเขายืนยันบอกว่าเพิ่งเดินทางไปเล่นที่บ่อนที่จุดเกิดเหตุเนี่ย3ครั้งแต่ถูกหาว่าโกงครับพวกเขาก็เลยโดนอุ้มพอไปแจ้งตำรวจให้ตรวจค้นก็พบว่าบ่อนแห่งนี้ถูกเปลี่ยนสภาพจากที่เขาไป3ครั้งมันเป็นบ่อนการพนันแต่พอตำรวจไปตรวจมันกลายเป็นโต๊ะสนุกเกอร์อย่างรวดเร็วแล้วระบุว่ามีการควบคุมดูแลโดยคนไทยมีนายทุนเป็นคนจีนและมีเงินหมุนเวียนเนี่ยเป็นหลัก100ล้านบาทนอกจากนี้ครับกลุ่มเซียนพนันกลุ่มนี้ยังได้กล่าวถึงกรณีที่อดีตนายตำรวจนายหนึ่งคนหนึ่งออกมาให้ข้อมูลว่ากลุ่มพวกเขาเนี่ยกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยมีพฤติกรรมคือไม่ได้โดนอุ้มหรอกแต่ไปเดินสายโกงเงินบ่อนก็คือคุณสันทนาประยุรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลเมื่อวานนี้เพิ่งนำเสนอไปเองที่ออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ทีนี้เนี่ยกลุ่มเซียนพนันเขายืนยันบอกว่าที่คุณสันทนาออกมาพูดว่าไปโกงบ่อนแล้วก็ทำกันเป็นขบวนการเลยเนี่ยนะครับได้เงินไปเป็น10ล้านเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเขายืนยันบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่เป็นความจริงเลยครับแหมกลับมาถ้าตาไหนรู้กันก็จะให้ลงกันพนันกันเยอะหลักแสนแล้วถ้าเกิดผมรู้ครับพลเอกประภัยทำไมผมได้คนอื่นแทงผมก็แทงคนเดียวกันหมดเลย3แสนไม่ดีเหรอจะต้องปล่อยคน40คนแทงถ้าผมรู้เด็กเปิดไพ่ผมก็แทงกันสักทีละ3แสนแต่ของบ่อนบัตรนี้ไม่เสีย300ล้านไปแล้วเหรอเดี๋ยวป่ะทั้งละ3แสนเนี่ย10ตาก็3ล้านเนี่ยฮะแล้วเขาบอกว่าโปกงโปรแกรมอะไรโกงบ่อนเนี่ยเขาบอกถ้ามีจริงเนี่ยโอ้ยเขารวยกันไปหมดแล้วเขาว่าอย่างนี้ที่มีสแกนอะไรต่างๆนี่นะทีนี้ครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กท่านเปิดเผยบอกว่าท่านขอตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มผู้เสียหายก่อนนะครับที่อ้างว่าเคยเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนกว่า100แห่งเนี่ยนะครับซึ่งหากพบว่ามีการเปิดให้เล่นการพนันจริงแน่นอนครับว่าตำรวจในพื้นที่ก็ต้องรับผิดชอบยืนยันว่าการเล่นพนันถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและผู้ที่มาร้องก็จัดอยู่ในกลุ่มนักเล่นพนันเหมือนกันที่ออกมาเปิดตัวซึ่งกลุ่มนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนกันในฐานะนักเล่นขณะเดียวกันก็ต้องขยายผลดำเนินคดีกับนายทุนที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพราะว่างานนี้ไม่ได้จบลงแค่การเล่นพนันแต่มันมีประเด็นที่ไปแจ้งความอย่างที่บอกเอาไว้ก็คือถูกบ่อนอุ้มไปริดทรัพย์เนี่ยที่เขาอ้างเนี่ยถ้าเป็นจริงเรื่องนี้คืออุกชะกันบิ๊กโจ๊กท่านบอกว่าต้องแยกเป็น2ประเด็นแล้วก็ต้องดำเนินการกันไปประเด็นใหญ่ก็คือบ่อน100แห่งที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยบอกว่ามีจริงๆจริงใช่ไหมและก่อนหน้านี้เองที่มีประเด็นเรื่องของการเปิดคาสิโนอย่างถูกกฎหมายในบ้านเราในแม่ไม่ถูกกฎหมายก็ยังมีแบบนี้อยู่วันยังค่ำนะฮะ